สวัสดีครับพี่น้องโอเคเฮดเดอร์ที่รักทุกคนครับตอนนี้โค้ชสายก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะกับอยู่กับรถคู่กายคันนี้นะแน่นะครับเนาะก็ถือว่าได้เป็นเจ้าของนะครับถือว่าได้เป็นเจ้าของนะครับอันนี้นั่งอยู่กับเขาเรียกว่าคุณนัทแล้วกันเนาะคุณนัทนี่ก็เป็นอนาคตก็เป็นลูกศิษย์ของโค้ชเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของโค้ชอีกคนนึงเป็นคนขายรถให้โค้ชเองนะ LTK มอเตอร์ใช่ไหมครับครับผมดูแลดีมากครับดูแลดีมากดูแลดีมากครับคนนี้ครับคุณนัทดูแลโค้ชดีมากอย่างดีนะครับก็กำลังจะเดินทางไปสอนนะครับนะอันนี้จอดข้างทางแป๊บนึงนะครับเพื่อทักทายเดี๋ยวไลฟ์สดไปถึงงานตอนนี้คนเราจองที่นั่งไว้500ที่นั่งนะครับคนลงทะเบียนมา 1,000 คนนะครับตอนนี้ก็ล้นแล้วแล้วก็นั่งรอแล้วโค้ชอยู่ไม่ไกลมากครับอยู่ใกล้ๆเลย200เมตรถึงแล้วนะครับก็ไลฟ์สดกันตรงนี้เลยครับกับรถเสียดายวันนี้ไม่สามารถเปิดประทุนได้นะครับเพราะว่าร้อนครับมันร้อนนะครับเปิดไม่ได้นะครับโอเคก็มาลองขับก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางคุณนัทก็จะเอาส่งไปที่เชียงรายให้โค้ชนะครับตอนนี้โค้ชเดินสายจากวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปชลบุรีนะครับอีก3วันก็ไปอุดรแล้วก็อีก3วันก็ไปนครศรีธรรมราชเดินสายก็ยังไม่ได้ใช้คันนี้หรอกก็ให้คุณนัทส่งคันนี้ไปให้ที่เชียงรายนะครับแล้วก็จะขับคันนี้เข้าบ้านไปบวชก่อนนะครับรถคันนี้จะเป็นรถแห่นาคของโค้ชนะครับเขาเรียกแห่นาคเนาะแห่คนก่อนบวชนะครับแห่นาคเอาคันนี้เอาปอร์เช่คันนี้นะครับแห่เลยดีไหมครับดีนะโอเคนะครับลูกศิษย์เต็มแล้วเขากำลังไปครับไม่ถึง3นาทีถึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวฝากคุณนัทถ่ายแล้วกันนะครับโอเคนะครับไปนะครับพร้อมเดินทางไปด้วยกันนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับคือถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจคันนี้นะครับตั้งใจเป็นเบนซ์นะครับแต่ได้เป็นปอร์เช่ก็เอานะครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับฟอร์เร็กนะครับขอบคุณตัวเองนะครับนะขอบคุณฟอร์เร็กนะครับขอบคุณตัวเองนะที่ทำให้โค้ชเนี่ยได้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับที่นะกำลังเข้ามาเทรดใหม่ๆนะครับแล้วก็กำลังเริ่มต้นใหม่ๆนะครับเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครสำเร็จในการเทรดมาตั้งแต่ต้นหรอกครับไม่มีนะครับเราต้องไม่มีใครเก่งข้ามคืนนะครับไม่มีใครเก่งข้ามคืนนั่นเองนะครับโอ้โหที่จอดรถเต็มนะครับจอดไหนดีโอ้ไปข้างหน้าเลยก็ได้ครับน่าจะมีที่จอดข้างหน้าเลยครับโอเคไหมโอเคครับวันนี้ลานจอดรถคนเต็มเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับนะเนี่ยครับใช่หมดเลยครับมาเรียนกับโค้ชทรายหมดเลยเดี๋ยวโค้ชทรายจะไลฟ์ต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้คุณนัทดูแลรถต่อนะครับเพราะว่ายังไม่เอาไปครับไปถึงอุดงอุดรชลบุรีไม่กล้าครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะนะต้องขอบคุณคุณนัทบ้างครับที่เอามาให้เอารถคันดีๆแล้วก็การบริการที่ดีจาก LTK Motor นะครับเดี๋ยวคุณนัทก็จะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิด้วยนะครับเรียนเทคกับโค้ชจนเป็นเลยเอาเงี้ยนะจนเป็นเลยตรงนี้นะครับนะเอาได้ครับโอเคนู่นป่ะครับใช่ครับพอกันนู่นครับนู่นเลยก็ได้ครับจะได้ใกล้ๆนะครับแน่โอ้โหคนมาเต็มนะครับเนาะมาแล้วบูนกลับมาได้นะได้ได้ทางซ้ายตรงมาเลยก็ได้โอเคครับได้ครับลูกศิษย์ตัวแทนโอเคนะครับเอาละครับถึงสถานที่แล้วครับดูข้างนอกหน่อยแล้วกันนะครับนะถึงสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวโค้ชก็จะลงรถแล้วก็เดี๋ยวสลับที่กันให้คุณนัทดูแลรถต่อนะครับเนาะครับนะครับเดี๋ยวโค้ชลงรถถึงแล้วนะครับทุกคนครับข้างบนรอแป๊บนะครับนะโอเคนะครับเกียร์เกิร์ฟเรียบร้อยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างบนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมไปเอาท่านให้ครับวางกันนะครับโอเคนะครับโอ้โหนะครับคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกชายสุดหล่อนะครับคันนี้นะครับเป็นไงนะครับก็โค้ชเชื่อหลักการครับว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนะครับเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนะครับเนาะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาของกันแป๊บนึงนะสักครู่นะครับกระเป๋า1กระเป๋ากระเป๋าครับนะอันนี้อีกนะครับเนาะเยอะนะครับเยอะนะครับเนาะแล้วก็กาแฟพี่คุณนัทวันนะครับโอเคมาแล้วนะครับเนาะขอบคุณมากครับฝากดูแลรถด้วยนะครับเดี๋ยวมาเอาครับผมนะโอเคสวัสดีครับนะว่างๆฝากถือเลยดีกว่าครับนะนิดนึงอยู่ข้างบนครับตรงนี้ครับ3อย่างนี้อ่ะครับโอเคลูกศิษย์มาพอดีเลยฝากถือเลยนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปขึ้นไปด้วยกันมาจากไหนกันครับเนี่ยกรุงเทพนะครับเนาะมาเจอโค้ชโดยพอดีนะครับเนาะใช่ครับไปแล้วครับรถเรานุ่นเดี๋ยวเจอกันนะครับนะเจ้าชายกบน้อยนะครับโอเคมาสวัสดีครับผมรับลูกชายไปแล้วครับก็ถือว่ารับนะครับนะสวัสดีครับไป
ขึ้นข้างบนกันลูกศิษย์ลูกหาก็เพิ่งเข้ามากันนะครับโอเคดูป้ายหน้างานสักหน่อยหนึ่งแม่นะครับวันนี้นะครับโอเคเทรดเดอร์นะครับไลฟ์ในแบงคอกนะครับสอนเทรดระบบโอเคเทรดเดอร์ซิสเต็ม1นะครับโดยโค้ชทรายวันนี้นะครับบ่าย2ถึง4ทุ่มตรงนะครับอันนี้หน้างานนะครับบรรยากาศดีมากครับนี่น้องโจ้ครับกำลังถ่ายคลิปให้อยู่ครับไปดูครับขึ้นเลยครับน้องครับฝากถือไว้หน้านั่นเลยหน้าห้องเลยครับผมนะเราตามเข้าไปครับไปเอามาเจอกับสมาชิกนะครับหลายท่านก็ดูไลฟ์อยู่แล้วนะครับเนาะขึ้นมาถามว่าเหนื่อยไหมขบวนนี้ก็มีอีกนะครับวันนี้โอเคนะครับนะมาสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนทั้งโลกอ่ะมีเป็นร้านรำวงถูกต้องไหมทีมงานทำงานนะเทียบเลยนะครับเนาะสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ตลบมากี่คนครับนี่เกิน500คนนะครับล้นค่ะล้นตอนนี้ล้นเลยครับน่าจะ6-700 คน 600-700 คนเลยนะครับนะเชิญเลยครับโค้ชมาแล้วครับเชิญเลยครับไปสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมอันนี้โค้ชโจ้นะครับถ่ายตามเลยนะครับนะตัวก๊อปปี้โค้ชตายแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะคนเยอะมากค่ะคนทั้งหมดกี่คนรู้ไหมเยอะเกินมาแล้วค่ะเกิน500แล้วแน่นอนมาแล้วมาแล้วว่าทำอะไรอยู่มาเป็นได้ไหมดูดิเยอะมากเลยดูในเฟซบุ๊กได้นะโอ้ลาที่เราเรียนนะครับโค้ชไทยชื่อว่าโจโจถือเนี่ยไปเลยโค้ชไปโค้ชไปไว้หน้ากล้องถือไว้ถือหน้าเอาดามไปหน้าห้องนะถ้าไม่เชื่อนี่ไปหน้าห้องนะโอเคครับไปหน้าห้องเลยหน้าห้องโอเคนะครับมาแม่งซื้อหวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไม่มีที่นั่งนั่งหน้าไหมง่ายดีนะครับใกล้ๆเชิญหน้าข้างหน้าเลยนะครับเฮ้ยมาผิดงานหรือเปล่าวันนี้อายกมือหน่อยครับยกมือหน่อยครับทางสวัสดีทั้งบ้านหน่อยโอเคสวัสดีทั้งบ้านหน่อยโอเคครับปุ๊บไปเลยอ่ะพูดเลยแล้วกันโอ้โหนั่งเลยแหละครับเนี่ยไม่โตกูเข้าหน้าดีกว่านะแม่งพูดสั้นแรงเลยนะครับขอสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหจอเท่มากจำได้ไหมใครครับเนี่ยหาดใหญ่จำได้ไหมหาดใหญ่แต่หาดใหญ่ยังมาอยู่เนี่ยโอ้รักกันจริงนะครับรักกันจริงนะครับเนาะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีคือมันเสียติดไลฟ์สดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเนาะได้ผมเสียไปรอดละโอ้โหโอเคนะครับเกือบไปละห้องไม่พอเลยครับอ่ะนี่เก้าอี้พิเศษนะครับเนาะอันนี้เก็บตังค์เพิ่มนะครับนะครับได้นั่งพิงนั่งสบายด้วยนะครับเนาะมีถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับถ่ายกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับนะสวัสดีครับโอเคครับสุดยอดครับมาแม่จับใจเดียวนะครับห้ามรูดแหวนนะห้ามรูดนะสู้ๆนะครับอ่ะขึ้นไปทีเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยครับอะไรครับมีกวักมีอะไรด้วยครับขนาดนั้นเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับหน้าข้างหน้าเลยก็ได้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นหลังโพเดียมเลยเหรอครับเนี่ยขอถ่ายรูปด้วยจะหากจริงๆมีเวลาถ่ายให้ช่วงพักเบรกอยู่นะครับนะแต่ให้คนนี้หนึ่งคนอนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตไลฟ์สดทำมาเฮ้ยตั้งนานโอ้หันมาทำผมหน่อยดิเฮ้ยทางโน้นมีด้วยสองน้องเลยคือว่าได้สิทธิพิเศษอยู่คนเดียวเลยนะครับเอาเลยครับมาเดี๋ยวขึ้นให้ถ่ายทอดตามโค้ดจบสวัสดีครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือกันนะครับขอประธานช่วยด้วยว่าเจ้าชายกบน้อยมาช้าโอ๊ตก็นั่งรอที่ปากซอยแต่บ่ายโมงแล้วคือรถมันต้องติดครับใช่ไหมครับถ้ารถไม่ติดมาไม่ได้รถต้องติดนะครับก็เลยค้างก็เลยลองเทสหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หน้าก็จะได้ขับไปของตัวเองจริงจังละตอนนี้ฝากโชว์รูมเข้าไว้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าเห็นคนโดนตังอยู่ใช่ไหมแนวไม่ครบได้ร้อยละสองร้อยเลยรอพบก่อนจะเป็นของเราครับแต่ทุกฝากตังได้จากคนเองครับขอบคุณครับไม่เลยเสียงดังไหม
ังไงเนี่ยคนแล้วก็ได้คนแล้วภาษาเอาไหมลงอันนี้จะดังขึ้นมาหน่อยนะครับก็มาข้างหน้าผมเห็นใจคนที่อยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวตรงกลางนี้ว่างเยอะเลยครับเนี่ยแบบชัดมากครับตรงกลางระยะข้างหน้าเลยนะครับมาเลยครับเพราะว่าเรียนรู้มันต้องยืนในถุงเมื่อยพอวันนี้เราเรียนถึงกี่โมงนะครับกี่โมงนะใครพอเที่ยงคืนได้เหรอ อ่ะรอเรียนต่อเที่ยงคืนเลยนะครับจริงๆไม่เยอะครับจริงๆน่าจะเสร็จประมาณ3ทุ่มจะทำไปนะครับถ้าทดสอบเต็มที่นะครับประมาณ3ทุ่มที่เดี๋ยวว่าให้เวลาอะไรเงี้ยแล้วช่วงค่ำจะมีเบรกกินข้าวกันด้วยนะครับทานข้าวไปหาทานเองนะครับไม่เลี้ยงนะครับเนาะสบายกันเลยนะครับเนาะในตอนนี้ผมในตอนนี้คนกินเยอะเลยนะครับของกินเยอะนะครับมีคนมาทานกาแฟมานะครับก็พักเบรกให้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะเป็นทุ่ม6โมงถึงทุ่มเท่านั้นนะครับดูเวลานะครับตอนนี้ไป6โมงเราอยู่ด้วยกันก่อนนะครับหลังจากทุ่ม6โมงทุ่ม1ชั่วโมงเต็มครับก็ไปทานข้าวกันแล้วมันจะมีไฮไลท์เด็ดๆอยู่ช่วงหลังอยู่แล้วไม่ได้กลับหรอกนะครับเนาะโอเคก็อยู่ยาวนะครับก็สวัสดีท้ายทุกคนนะครับน้องโจนี่ก็ถ่ายนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าโค้ชจะบอกหยุดนะครับนะอาจจะรำคาญเขาบ้างไม่เป็นไรนะครับเนาะกระเป๋าโค้ชมาดิกระเป๋าเอามาเทสสายนะครับเอาสายมาเทสก่อนเอามาแล้วล่ะให้น้องยูเทสสายไปโรงแรมที่ชอบมีปัญหาเรื่องสายนี่แหละครับเสียงไม่ค่อยได้เอาอุปกรณ์เนี่ยไม้ชี้นะครับผมมีจองด้วยนะครับพอดีไปด้วยกันจะดูเขามารับเราที่สนามบินนะครับแล้วก็เขาก็ไปส่งเรามีค่ามีการตรงนี้ก็เลยจองให้เขาหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะก็สวัสดีทุกคนครับช่วงแรกนะครับโค้ชไหนใครเคยเห็นใครเคยดูไลฟ์สดของเขาไม่ได้บ้างยกมือครับไลฟ์สดถามง่ายครับเอาลงคนที่ไม่เคยดูดีกว่าเนาะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าไหนใครเคยมาเจอโค้ชตัวเป็นครั้งแรกอายุเท่าไหร่ทุกคนเลยนะครับเนี่ยใครเจอเราก่อนหน้าเรื่องอะไรเนี่ยตอนแรกมีครับเจอบ่อยนะครับตอนแรกโค้ชลงรถมาเราเครื่องมาก่อนมีคนไปรับ2ท่านคุณบาสกับคุณโตโต้นะครับไปรับ2คันมากัน10คนกับสตาฟนะครับแล้วก็มาถึงลานจอดรถตรงนี้โล่งหมดเลยนะครับโล่งไม่มีใครจอดเลยมีจอดอยู่ 3-4 คันใช่ไหมใครมาแรกๆพี่อยากเจอผมมาใช่ไหมมีไม่มีเยอะเลยพอไปนั่งทานกาแฟดูลายกลุ่มไหมมาเต็มกันแล้วแล้วถามน้องดิวเมื่อเช้าว่าคนลงทะเบียนกี่คนเพราะโค้ชเคยได้เช็คล่าสุดคือ 4-500 คนที่พูดในสายจำได้ไหมครับว่ามีคนลงทะเบียนมาถามเมื่อเช้าลงมา 1,100 คนตัดคนซ้ำตัดไปตัดมาเหลือ900คนที่ว่าโอ้ตายละ900เนี่ยเผื่อใจไว้นะครับว่ามาสัก300คนนี้จะดีใจมากละชีวิตไม่ได้คิดอะไรมากเลยนี่มาเกินนะเนี่ยอ่ะงั้นถือว่านับถือน้ำใจทุกคนนะครับที่มาแล้วมานั่งเรียนนะครับถ้าปวดขี้ปวดเยี่ยวเชิญนะครับเนาะห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะครับเนาะอย่าปล่อยตรงนี้นะครับเนาะก็ขอปรบมือให้กับทุกคนที่มาหน่อยครับเนาะต่อการที่มางานฟรีไงโอเคแล้วให้เนาะว่าคนที่เล่นนะครับไม่ว่ากันนะที่เล่นนี้ก่อนมาเข้าห้องน้ำได้ที่มาแล้วนี่มุกเดิมนะครับในไลฟ์สดนะครับก็เป็นคนๆหนึ่งครับที่ตั้งใจนะครับนี่เล่าประวัติช่วงต้นเนี่ยขออนุญาตสักครึ่งชั่วโมงเนาะแนะนำตัวให้รู้จักกันบ้างก่อนดีไหมครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บขึ้นมาบนจอเลยนะครับกราฟแท่งเขียวแท่งแดงไม่เอานะครับไม่ใช่สไตล์ของเราสังเกตไหมครับในไลฟ์สดต่างมึงจะพูดน้ำก่อน ช่วงต้นนะไปก่อนแล้วค่อยเข้าเนื้อหาทีหลังนะครับวันนี้ก็แต่ถ้าใครมาวันนี้ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการเดินสายครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในภาคต่างๆครบเลยนะครับก็มาที่นี่มาจบที่นี่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเดินสายเหมือนเดิมมีสอนฟรีเหมือนกันแต่เป็นการเปิดตัวเฟรนไชส์มากกว่าแต่ก็เรียนฟรีนี่แหละนะครับจะไม่สอนฟรีแบบนี้ละนะครับนะยกเว้นจะเจอซิสเต็ม2เซ็นก่อนนะครับค่อยว่างอีกทีนึงเนาะโอเคนะครับอ่ะแนะนำตัวครับชื่อเล่นชื่อทรายนะครับนะชื่อทรายจริงๆแล้วสมัยก่อนนะมันทรอยนะครับย้ำนะครับว่าทรายทรอยเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชื่อผู้ชายอ่ะนึกไหมครับแล้วเราก็ไปเรียนภาควิชาฟิสิกส์มช.นะครับแล้วก็อยู่พระคณะวิทยาศาสตร์ซ้ายอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ว่าซ้ายอย่างเงี้ยพอโตเริ่มได้คิดไงตอนมต้นมปลายไม่ได้คิดเขาเรียกชื่อทรายทรอยแล้วก็ชินนะครับแต่พอโตขึ้นหน่อยรู้สึกอายอ่ะชื่อผู้หญิงอ่ะนะครับก็เลยอนุญาตเข้าคณะวิทยาศาสตร์มช.พอดีก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นซอโซสลายยักษ์นอนหนุ่มกาลันซ้ายนะครับนะก็เลยตั้งแต่นั้นต้นมาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเนาะไม่ค่อยมีใครทักผิดมากแล้วนะครับประมาณนั้นนะก็เป็นลูกคนเดียวอย่างที่เห็นนะครับเป็นลูกคนเดียวนะครับเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแม่งเดามุกรู้เรื่องเลยนะครับมีฐานะค่อนข้างจะยากจนนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่านะครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่เด็กครับคือชอบคณิตศาสตร์ชอบเลขนะครับเคยได้ที่หนึ่งของอำเภอด้วยเลขนะครับเคยได้ที่สามของจังหวัดด้วยตอนประถมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจ
ลาออกจากโรงเรียนบ้านนอกกับตอนม .1 นะครับลาออกได้ไหมจริงๆพ่อแม่ไม่ได้ไปส่งเสริมอะไรสักอย่างเรื่องการเรียนให้อยู่ที่บ้านนั่นเนาะเพราะอยู่ใกล้ใกล้พ่อใกล้แม่ตอนม .1 อายุ13อ่ะแต่คิดเองได้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเข้ามาเรียนในเมืองให้มันเก่งๆก็เลยขอพ่อแม่มาเรียนในเมืองมองหาญาติก็มีญาติอยู่ลำปางก็เลยมาฝากลำปางนะครับพ่อแม่นะครับเนาะขายควายส่งมาเรียนนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนะครับประมาณนั้นก็มาเรียนที่ลำปางม .2 ม .3 แล้วทำยังไงให้มีเงินเรียนต่อก็ต้องสอบชิงทุนให้ติดถ้าไม่ติดทุนมันก็ลำบากพ่อแม่ใช่ไหมครับโค้ชก็เลยตัดสินใจขยันเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยครับตลอดเวลาเลยไปเรียนพิเศษที่บ้านอาจารย์ที่ลำปางก็ไม่เคยเสียตังค่าเรียนพิเศษเลยนะครับเป็นคนมีสิทธิพิเศษคือตอนเลิกสอนนี่ต้องเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เขาช่วยเขาอะนะประมาณนั้นคืออาศัยให้อาจารย์รักนะครับก็เรียนไปม .2 ม .3 ที่ลำปางนะครับจนกระทั่งต้องสอบชิงทุนให้ติดก็ติดชิงทุนชื่อทุนว่าพ.ศ.วท.นะทุนที่เขาคัดเอา6คนทั่วภาคเหนือสอบแข่งขันกัน 32,000 คนให้เอาแค่6คนเราก็เป็น1ใน6นะครับได้ทุนเรียนตลอดชีพนะจนจบด็อกเตอร์เลยนะครับแต่ต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะก็มาเรียนยุพราชนั่นคือเส้นทางชีวิตในการเรียนหนังสือเริ่มสอนพิเศษตั้งแต่นั้นจนมาอาชีพหลักคือต้องหาเงินเสริมบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยอ่ะเราได้ทุนก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องหาอะไรเพิ่มจะให้เราไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเราก็ไม่ทำเราสอนพิเศษดีกว่าก็เลยสอนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับฟิสิกส์อะไรเงี้ยสอนตั้งแต่อยู่ม .4-5-6 เลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็หาเงินเลี้ยงชีพส่งให้กับพ่อแม่มาตลอดนะครับจนจบม .6 ก็ต้องเข้ามหาลัยนะครับและเดินเข้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทุนเด็กทุนเด็กทุนเข้าฟรีเลยแต่ต้องเข้าคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับภาควิชาเลือกฟิสิกส์ทุกวันนี้เดินเข้าลำบากมากทุกวันนี้ไปมช.ต้องจอดรถหน้ามช.แล้วเดินเข้าเอาไม่ขำกันเลยวะ เดินเข้านะครับ ไม่ขำแป๊กอีกแล้วนะครับ นะลำบากขำด้านหลังด้วยนะครับ ก็นั่นแหละครับที่ชีวิตผมต่อสู้มาตลอดจนกระทั่งมาอ่านหนังสือตอนปี4มช.อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับอันนี้อาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับขายตรงนะที่เขาชอบแนะนำให้อ่านกันนะครับแต่โค้ดอ่านแล้วมีประโยชน์มากครับโค้ดอ่านแล้วรู้สึกว่าคือความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเฮ้ยลูกจ้างไม่รวยอ่ะนึกออกมั้ยครับเป็นลูกจ้างไม่รวยต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นจะต้องเป็นอะไรที่ไม่ใช่ลูกจ้างพออ่านจบดังนั้นปุ๊บนะครับสิ่งที่ทำคือกูต้องหลุดทุนทันทีเลยนะเพราะว่ารับทุนไปต่อมันเป็นราชการใช่ไหมพูดถึงอ่ะนะก็พยายามหลุดทุนทุกเท่าทุนทำทุกอย่างให้หลุดทุนถ้าบอกว่าเกรดต่ำกว่า 3.00 หลุดทุนเลยอันนี้แบบเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเราหรือเปล่าเนี่ยนะกลัวอยู่แล้วครับในสายเบี้ยก็ทำให้เกรดต่ำกว่า 3 จริงครับปีสุดท้ายปี 4 มช.หลุดทุนเลยได้ทุนตั้งแต่ม .4 มาหลุดตอนปี 4 โหดดีเลยนะเดี๋ยวร้ายมากเราเลยนะโดยทุนพวกก็มาทำสอบพิเศษเพื่อเรียนสอบพิเศษหลายๆอย่างหลายธุรกิจแล้วก็หนึ่งนั้นก็เป็นขายตรงทำขายตรงด้วยเคยได้เดือนละล้านจากขายตรงเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีขึ้นมีลงชีวิตเนาะประมาณนั้นนะก็อยู่ในธุรกิจตลอดไม่เคยเป็นลูกจ้างเลยนะครับนี่คือเรื่องราวชีวิตนะจะจบแล้วนะจะจบแล้วนะยังไม่เข้าเทรนเลยเล่ามาถึงตรงนี้จะไม่เข้าเทรนแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาละเข้าละเริ่มเข้าละจนกระทั่งมาวันที่3กันยาปี58เพิ่งเข้าเรื่อง3กันยาปี58นับย้อนไปเองนะครับยังไม่ถึง2ปีนะยังไม่ถึง2ปีเพราะว่ามันยังไม่ถึงกันยายนยังไม่ถึงนะก็มีท่านสารวัตรตะก่อนผู้กองนะต้องขอบคุณแกด้วยแกดูอยู่ทางบ้านนะครับชื่อว่าผู้กองมิ้นเรียกแกผู้กองมิ้นทําขายตรงด้วยกันมาก่อนนี่แหละนะครับรักใคร่ชอบพอกันแล้ววันที่3กันยาแกก็โทรมาหาว่าอาจารย์ทรายแกเอาไปครูนะอาจารย์ทรายเนี่ยเค้ามาสอนเทรดฟอเร็กซ์ฟรีแหนะที่เชียงราย3 วันคือวันที่3วันที่4วันที่5วันที่3วันพฤหัสวันที่4วันศุกร์วันที่5วันเสาร์นะครับคิดว่าไปไหมฟอเร็กซ์คืออะไรรู้ไหมวันนั้นให้เดาว่ารู้ไหมไม่รู้มาก่อนไม่รู้แต่คิดว่าเป็นหุ้นไม่สนนะครับพอท่านผู้กองมิ้นไปเรียนแกก็โพสต์เฟซมีวันหนึ่งนะครับแกก็โพสต์เฟซรายได้จากการเทรดวันที่2นะวันศุกร์เนี่ยเราก็ดูเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะเห็นไหมครับนะแกโพสต์รายได้จากการเทรดขึ้นมาประมาณแสนกว่าบาทในวันเดียวโค้ชทรายบอกแล้วว่าเงินเนี่ยไม่สำคัญกับโค้ชนะครับนะถ้ามันไม่มากขนาดนั้นนะครับอะไรวะไปเรียน2วันเทรดได้เป็นแสนนึกออกไหมครับวงเล็บมารู้ทีหลังว่ามันคือเดโมเข้าใจไหมมีคำอีกครับคือตอนนั้นไม่รู้ไงเพราะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเทรดฟอเร็กซ์แล้วนะครับเขาโพสต์ผ่อนมาโอ้ดีใจทุกท่านทรายว่าดีใจมากเลยได้มาแสนกว่าไอเราก็บอกแล้วเงินไม่สำคัญสำหรับเรานะครับถ้ามันไม่มากขนาดนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วแต่สนใจก็คือวันเสาร์ละวันที่5กันยาก็เลยไปหาแกนะแกเชิญไปนะครับวันนั้นวันเสาร์เทรดไม่ได้ด้วยเทรดไม่ได้ไปหาปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่าเขาประชุมกันจะเสร็จละโค้ชเนี่ยไปแบบท้ายๆเลยบ่ายๆเลยไปนั่งฟังอะไรสักอย่างแหละนะครับนะก็จับใจความได้บางอย่างอย่างเช่นลิงห้อยหัวเนี่ยในสมัยก่อนมันคือแฮงกิ้งแมนนะไอ้แพคชั่นนะ
ผีแม่ม่ายอย่างเงี้ยไอเราคือมันเป็นภาษาไทยแล้วนั่นอ่ะแกก็เอารูปมาเป็นภาพในเอกสารนะครับเป็นสีๆมีข้างเทียนนะมีข้างเทียน3แท่งแล้วบอกว่าผีแม่ม่ายตอนนั้นตอนนี้น่าจะเป็นอีฟนี่สตาร์ที่เรารู้จักกันอยู่แสดงว่าโค้ชเนี่ยรู้จักไพร์แอคชั่นตั้งแต่วันที่5กันยายน58รู้จักนะครับแต่ไม่เคยเอามาใช้เลยนะนึกออกมั้ยครับก็เริ่มเข้าวงการเทรดตั้งแต่วันนั้นรู้สึกมันใช่เลยมันเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วไงนึกออกมั้ยครับในงานศพเป็นไงครับบ้านทางเหนือมันจะมีการเล่นที่เป็นเพื่อนศพอ่ะตอนกลางคืนน่ะเค้าเรียกว่าอะไรครับเล่นไพ่เล่นไฮโลอยู่แล้วใช่ไหมครับโค้ชเนี่ยชอบตั้งแต่เด็กนะฮะไฮโลเนี่ยโดนพ่อตีโดนแม่ตีตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเวลางานศพจะไปอยู่ในวงไฮโลคือไม่ชอบเลยเรื่องความเสี่ยงนะอายุ20บาทอ่ะไม่สูงก็ต่ำใช่ไหมตามหลักการไฮโลนะครับถูกไหมครับก็มีความรู้สันดานที่ชอบอยู่แล้วนั้นพอมาเจอฟอเร็กซ์ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะใกล้ๆคล้ายๆกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกราฟเว้ยมันวิเคราะห์ได้เว้ยมันก็เหมาะกับเราชอบอยู่แล้วแล้วโค้ชเป็นชอบทานกาแฟชอบนั่งร้านกาแฟชิลๆอยู่แล้วทำเครือข่ายทำขายตรงก็ชอบทำแบบออนไลน์ไม่ได้ชอบทำแบบไปหาตามบ้านตามช่องไม่ชอบออนไลน์นะครับเฮ้ยมันเหมาะกับเราเลยเว้ยดูกราฟเทรดได้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยมองภาพดีไหมดีไหมเหมือนหลายคนที่มาในวันนี้มองภาพดีมากเลยนะครับแล้วจากนั้นก็มีป้าคนหนึ่งป้าหมวยนะครับป้าหมวยก็เป็นครูคนที่สองแล้วกันนะครับนัดโค้ชไปสอนวันจันทร์ถัดมาวันเสาร์รู้จักฟอเร็กซ์วันที่5กันยายน58วันจันทร์เนี่ยก็นัดกันที่ร้านกาแฟสอนกันป้าหมวยสอนโค้ชวัน2ชั่วโมงหลังจากนั้นช่วงที่3โค้ชสอนป้าหมวยต่อเลยนะครับเขารู้สึกชอบมากนะครับแล้วก็ป้าหมวยก็ยกพอร์ตตัวเองยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยตอนนั้นเราไม่มีนะแกยกให้เราไปเทรดเลยนะครับช่วงแรกเราเทรดสัปดาห์แรกของแกเราได้ตังค์นะเราเทรดคนใหม่สังเกตไหมครับเวลาเข้าฟอเร็กซ์ใหม่มันจะเป็นไงครับล่อลวงเราเนาะด้วยการที่เราได้ตังค์ก่อนเสมอเลยใช่มั้ยตอนที่เราเทรดแรกได้ตังค์นะแต่พอเราจริงจังปุ๊บเสียทุกทีเป็นอย่างนี้ไหมครับนะโค้ชก็เริ่มลงของตัวเอง 1,000 เหรียญในเดือนแรกนะครับเดือนแรกลง 1,000 เหรียญ 30,000 กว่าบาทนะครับนี่โชคดีกว่าคนอื่นนะครับบางคนได้เสียในวันเดียวเลยนะคือแบบมือใหม่อ่ะใช่ไหมแต่ยังโค้ชยังดีนะครับกว่าจะเสียเนี่ยเดือนนึงได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างเรียนรู้กับมันมีเส้นเทพเส้นมารมีจุดไข่ปลามีอะไรทุกอย่างหมดอินดี้เต็มหน้าจอเลยคือสายอินดี้จริงๆตอนนั้นนะครับเยอะมากเนี่ยมีหลายเส้นมากเลยโค้ชจำได้ใช้มาหมดแล้วนะครับนะมีแบบว่าหมอกเมฆอิชิโมกุอะไรเงี้ยที่เป็นเมฆนะมีอินดี้หลายตัวมากชีวิตเยอะมากนะครับ 1,000 เหรียญ ก็หมดเลยภายใน1เดือนแต่ก็ดีค่อยๆทยอยหมด จนกระทั่งโค้ชมันรู้สึกว่าขึ้นใช่มั้ยขึ้นละจนกระทั่งโค้ชมันรู้สึกว่า มันไม่ใช่เราละตอนแรกรู้สึกว่ามันเสียตังค์ไงรู้มั้ยเคยล้มเหลวแบบนี้มั้ยครับเคยมั้ยเป็นกันทุกคนมั้ยที่ตั้งนี่ใช่หมดเลยใช่มั้ยแล้วต้องมาเรียนเนาะก็รู้สึกล้มเหลวจะเลิกทำได้กลับไปทำขายตัวเหมือนเก่านะครับคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าไม่ใช่เราละเพราะว่า1เดือนทำมาเสียตังค์เสียได้ตังค์ได้ 30,000 กว่าโคตรเสียได้ตังค์เลยนะก่อนจะเลิกก็ไปชอบดูหนังอยู่แล้วไปเซ็นทรัลเชียงรายก็เดินผ่านร้านหนังสืออ่ะไหนๆก็ไหนๆละแวร์อีสต์เดอะแวร์แปลว่าไหนๆก็ไหนๆอันนี้แปลเองไม่เกี่ยวไม่ถูกไวยากรณ์เลยนะครับก็เลยเข้าร้านหนังสือร้านเสียนบุ๊กนะครับไปเดินดูหนังสือช่วงนั้นเทรดกำลังมาแรงอยู่แล้วหนังสือเทรดมันก็จะดังอยู่ผมก็ไปซื้อมาอ่าน 2-3 เล่มนะครับก็คนชอบอ่านหนังสือก็อ่านมันก็เลยฮึ่มเหิมไปรอบนึงไงคนอ่านหนังสือคนแต่งมันเขียนแล้วมันใช่เลยนะมันได้นะอ่านเรื่องเทรนไลน์อ่านหลายอย่างก็เลยตัดสินใจกลับมาลุยอีกครั้งนึงแต่รอบหลังในรอบ2มันเจ็บมาไงคนเรามันเจ็บมาจากการเทรดเสียตังค์ก็เติม100เหรียญประมาณ100เหรียญทุกครั้งเลยครั้งละ100เหรียญในเดือนที่2เดือนที่3ก็เทรดได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างไปตลอดเลยนะครับไม่เคยชนะมาเลยกระแดก็มีได้บางวันแล้วก็เสียเป็นบางวันนะถือว่าไม่ชนะแล้วกันจนกระทั่งมาเดือนที่3เนี่ยเดือนที่4เนี่ยเริ่มได้ตังค์พอได้ตังค์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยก็เริ่มรู้สึกดีใจนะแคปเจอร์หน้าจอโพสต์ลงเฟซทันทีตามสันดานนะครับตามสันดานของคนชอบโซเชียลนะโซเชียลนะแคปเจอร์ไมค์กูโพสต์เลยนะครับและประกอบกับการเป็นครูบาอาจารย์เก่าเป็นติวเตอร์เก่าเนี่ยครับแล้วก็คนรู้จักก็เยอะพอเขาเห็นเราโพสต์เรื่องเงินเรื่องเทรดฟอเร็กซ์ก็มีคนมาขอสมัครเรียนจริงๆนะครับพอสมัครเรียนแล้วก็อ่ะมาเรียนก็เรียนตอนนั้นใช้อินดี้ตัวเดียวเองบริเจอร์แบนBB บริจาคแบรนด์รู้จักไหมครับนะหากินมากดูใน YouTube มาเอาดูใน YouTube แล้วก็มาลองเองแล้วก็ใช้บริจาคแบรนด์ใช้ไทม์เฟรม15นาทีด้วยไทม์เฟรม15นาทีเข้าออเดอร์นะครับก็มีบางวันได้ถึง 2-300 เหรียญโคตรดีใจเลยได้ถอนครั้งแรกในชีวิตเยอะๆนะ 2-300 เหรียญถอนมาก็ดีใจก็เลยโพสต์โชว์ไปมีคนขอเรียนก็เปิดสอนแรกๆสอนเก็บตังค์นะเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนสอนพิเศษมาก่อนเนาะก็เก็บ 1,200 บาทติว3ชั่วโมงอันนี้จริงจังนะตอนแรกนะเริ่มสอนมาเรื่อยแล้วก็พอมาเดือนที่4ที่5เริ่มรู้สึกว่าเอ้ย4มื้อนึงละเริ่มได้กำไรบ้างละแต่ไม่มากนะครับกำไรนิดเดียวไม่เยอะก็เลยสอนพวกคู่ไปพวกคู่ไปนะครับไม่เดินไม่ดีแล้วไม่ตรวจสอบตรวจสอบอันนี้ดังกว่าเยอะเลยนะครับเอานี้ละนะครับก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม
เริ่มสอนนะครับแต่ตอนนั้นคิดยังไงครับประมาณเดือนที่5ความคิดในใจว่า for เด็กเอาไว้เป็นของเล่นในจริงๆเพราะรู้สึกว่ามันผมไม่รวยอ่ะผมไม่รวยอ่ะได้กำไรนิดๆหน่อยมีกำไรบ้างเป็นบางวันก็คงจะสอนไปเรื่อยๆสอนไปมีเงินเหลือก็มาเล่นหมดช่างมันอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจริงจังกับ forex เลยตอนนั้นนะครับตอนเดือนมาเดือนที่5นะครับแต่มาจริงจังอีกทีก็ประมาณเดือนที่7นี่เล่าละเอียดแล้วนะใกล้ละหลังเดือนที่7เริ่มจริงจังจริงจังก็คือไปเจอสูตรเด็ดอีกละเจอสูตรเด็ดเยอะไหมที่ผ่านมาเจอเมื่อไหร่ก็ตามก็ฮึดทุกทีเจอสูตรดีก็มาใส่แล้วก็ตามขอทุกทีเลยนะครับอารมณ์ฟิลลิ่งนะเหมือนเราเจอไปเจอ EA ไหมเจอไหม EA นี่แหละ EA นะครับโทษทีไม่ออกเสียงไม่มี EA นะครับทางนี้ชัดเจนนะครับผมนั่งดีไหมท่าดีไหมท่าทางจับเข่าเลยนะครับฝั่งคนที่เครียดขนาดนั้นเลยคนเราเล่นน้ำไม่ว่ากันนะก็ไปเจอ EA เจออะไรมาหลายอย่างแต่รู้สึกว่าโค้ชบอกเลยว่าโค้ชกล้าพูดในไลฟ์สดว่าโค้ชไม่ศรัทธา EA นะใครในห้องนี้อาจจะเห็น EA อยู่ก็ไม่ว่ากันได้กำไรก็ไม่ว่ากันแต่ตัวส่วนตัวตัวไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเพราะว่าที่เจอมาคนสำเร็จในธุรกิจในฟอร์เร็กซ์เนี่ยไม่เห็นมีใครบอกว่ารวยจาก EA สักคนเลยนะความรู้สึกผมเคยเจอไหมรวยแบบซื้อพอร์ตได้ซื้อบ้านได้แบบมีมันบอกไม่มีนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างระดับโลกระดับประเทศเนี่ยก็เห็นมือหมดเลยส่วนใหญ่นะไม่มีเลยนะครับโค้ชก็เลยไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะดีก็ได้ไม่รู้นึกไหมครับนะแต่ถ้ามาถามโค้ชก็ไม่แนะนำนะครับบางคนที่ไลน์ส่วนตัวมาบอกว่าล้างของไอเอก็หลายคนนี่ล่าสุดก็ได้อ่านดูละเช้าเนี่ยก็ล้างของไอเอไปเท่าไหร่พันกว่าเหรียญอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาไอเอคือหุ่นยนต์โปรแกรมง่ายๆที่คนคิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันจะเก่งกว่าคนได้ยังไงขอรู้สึกผมนะแต่ไม่ว่าใครนะในห้องนี้บอกว่าจะศรัทธาไอเอก็ไม่ว่านะคือเราอยู่ด้วยกันได้นะครับโค้ชไม่โจมตีแต่โค้ชรู้สึกว่าโค้ชชอบเห็นมือมากกว่าก็จะพยายามค้นหาตัวเองแต่เชื่อไหมครับอ่ะจบแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดไปมาหลายที่ละหลายสำนักหลายกูรูนึกไหมครับโค้ชก็ไปมาเยอะเหมือนกันเหมือนทุกท่านไม่ต่างกันหมดเงินไปไม่ต้องถามเนาะไม่ต้องถามใหม่ๆเป็นหลักหมื่นผ่านมาปีหนึ่งคิดว่าหลักอะไรครับเนี่ยหัวได้หลักหัวเนี่ยปากกับปากกับหน้ามันเลยบ่หลักล้านละนะครับเนาะก็นั่นคือความล้มเหลวในอดีตแต่โค้ชบอกเลยว่าคนที่เริ่มเทรดด้วยกันมาตั้งแต่วันที่3วันที่5กันยายนปี58ที่เห็นหน้ากันอยู่ที่เชียงราย100คนเนี่ยโค้ชกล้าพูดเลยนะเป็นตัวเลขนะเลิกไปแล้ว97คนที่พร้อมกันมานะที่วันที่5กันยายนปี58 100คนเนี่ยที่นั่งเรียนด้วยกันเนี่ยอ่ะตีว่า100คน 100% เลยนะเลิกไปแล้ว97คนนะครับเหลือโค้ชเหลือท่านสารวัตรมิ้นเหลือหัวแก2คนเนี่ย3คนเนี่ยนะครับนะบางคนยังไม่เลิกเพราะอะไรยังเสียอยู่แต่ก็ยังไม่เลิกยังขาดทุนกับฟอร์เร็กซ์อยู่ทุกวันนี้แต่ก็ยังไม่เลิกอันนี้ประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ยอมเลิกนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันต้องคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิต้องทำได้แล้วค้นหาตัวเองมาระยะหนึ่งครับไปถึงขั้นปฏิบัติธรรมนะที่เคยเล่าในไลฟ์สดไว้ไปปฏิบัติธรรมช่วงเมษามีนาถึงเมษาปีก่อนนะครับไปปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์โกเอนก้าบอกบุญนะไปเซิร์ชใน Google นะท่านอาจารย์โกเอนก้านะ10วันไปเลยใครว่างไปเลยนะครับแนะนำถ้าดีก็แท็กเฟซมาขอบคุณด้วยนะครับไปฝึกจิตนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับวันที่23มีนาถึง3เมษายนปี59โค้ชไปมา10วันก็ได้ตกผลึกเลยในตอนแรกกะเข้าไปปฏิบัติธรรมที่ว่าจบมากูเลิกฟอเร็กซ์เลยนะคือจะไปโปร่งสังขารไปโปร่งนักเลิกเลยจะออกแต่ชัดเจนเลยแต่พอไปปฏิบัติธรรม10วันมันนิ่งอ่ะสมองเราดีขึ้นแบบคิดไรทบทวนหลายอย่างก็ได้แนวการเทรดซึ่งเราอาจจะมองข้ามมาในอดีตทบทวนเรื่องเก่าๆนะครับกลับมาเทรดก็เทรดดีขึ้นจึงเปิดเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Clover Forex Academy นะครับสถาบันของโค้ชชื่อว่า Clover Forex Academy นะเราไม่ได้เป็นโบรกเกอร์นะอย่าเข้าใจผิดหลายคนถามเราได้เลยรุ่นโบรกเกอร์เราไม่ใช่โบรกเกอร์เราเป็นแค่สถาบันการสอนนะเหมือนโรงเรียนสอนพิเศษนี่มั้ยชื่อว่า Clover Forex Academy โค้ชชอบตอนอยู่หายตรงมันมีกลุ่มหนึ่งเขามีใช้ใบ Clover รู้จักมั้ยนะใบ Clover เนี่ยคือต้นไม้แห่งความโชคดีแล้วก็หนังสือเราไปหาอ่านดูนะครับต้นตำนานต้น Clover ไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเขาบอกว่าโชคดีเราสร้างได้แปลว่าไงครับแปลว่าเราไม่ต้องรอบางคนบอกว่าเอ้ยวันนี้เทรดไม่เก่งคือไม่เหมือนโค้ชซ้ายไม่เก่งอะไรเงี้ยมองแต่เราเก่งแต่ถามว่าวันนี้ตัวคุณเองไม่พัฒนานะครับไม่เตรียมพร้อมไม่พัฒนาตัวเองไม่อ่านหนังสือเพิ่มเติมไม่เรียนรู้ไม่อะไรเลยสักอย่างเสียก็เสียอยู่งั้นแหละไม่คิดจะทบทวนว่าเราเสียเพราะอะไรแล้วมันจะไปต่อยังไงเงี้ยแสดงว่าคุณเตรียมตัวไม่พร้อมตำนานต้นโคเวอร์บอกว่าถ้าเราเตรียมตัวเราให้พร้อมเมื่อโอกาสดีๆมาถึงเนี่ยเราก็จะสำเร็จได้แต่ถ้าหากเราเตรียมตัวไม่พร้อมทุกวันนี้มองแต่ข้อด้อยตัวเองมองแต่ข้อด้อยตัวเองที่ว่าเราไม่เก่งเงินทุนเราก็น้อยนะครับหัวเราก็ไม่ดีเหมือนเขา
เขาเทรดฟอเร็กซ์ได้แต่เราอาจจะไม่ได้คิดอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือไม่พัฒนาตัวเองนะครับเวลาโอกาสดีมาถึงตัวเราเนี่ยโอกาสดีวันนี้โอเคเทรดเดอร์ซิสเต็มวันคือโอกาสหนึ่งละที่เข้ามาละถ้าเราพร้อมเราก็จะไปได้ไกลนึกไหมครับวันหนังสือเล่มนั้นเขาบอกว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะรับโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วเราจะทำสามารถตัวพร้อมบวกโอกาสที่ดีก็จะกลายเป็นความสำเร็จแต่ถ้าตัวเราไม่พร้อมเจอโอกาสดีครับเราก็ยังล้มเหลวเหมือนเดิมเพราะตัวเราไม่พร้อมนะครับนี่ข้อคิดเล่าให้ฟังก็เลยตั้งชื่อเป็น Clover by Clover Clover Forex Academy นะครับเป็นสถาบันการสอน Forex นะครับแล้วหลังจากนั้นโค้ชก็มาค้นพบระบบ OK Trader System 1นะครับด้วยความบังเอิญนะครับย้ำนะครับด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าโค้ชเปิดสถาบันวันที่5ธันวาคมปี59ที่เชียงรายคือเป็นเจ้าของบริษัทพิเศษมันก็อยากมีเป็นเจ้าอยากมีศาลถูกไหมครับอยากจะมีออฟฟิศของตัวเองที่ทำมาเดินสายสอนทั่วประเทศไทยแต่ไม่มีตึกของตัวเองไม่มีโรงเรียนสอนเทรดเป็นของตัวเองเลยนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดสถาบันวันที่5กัน5ธันวาคมปี59นะครับตอนนั้นยังไม่เจอระบบนี้นะยังไม่เจอยังใช้ระบบเทรดระบบเก่าถ้าใครดูไลฟ์1ไลฟ์2ไลฟ์3เนี่ยจะเจอเทคนิคที่เขาใช้อยู่2งานคือเส้น EMACC เส้นสีฟ้ากับเส้นบอลลูนแบนเส้นสีส้มจับได้มั้ย3คลิปแรกยังเป็นหัวข้อนั้นอยู่เลยจำได้ไหมครับแต่ OK เทรดเดอร์เริ่มมาเกิดขึ้นในคลิปที่4 5 6ระบบนั้นต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าช่วงนั้นกระแสไลฟ์สดมาแรงนะครับไอเราก็รู้สึกว่าอยู่ในสถาบันมันเหงาอ่ะนึกออกมั้ยครับตอนแรกเปิดสถาบันคิดว่ามีคนมั้ยยังไม่ค่อยดังมากมายมีคนมั้ยไม่มีก็คุยกันอยู่ 2-3 คนเนี่ยสอนกันไปสอนกันมานี่ครับก็เลยอ่ะกูไลฟ์สดแล้วกันและไลฟ์แรกเห็นมั้ยมีคนโค้ชบอกในไลฟ์ว่ามีคน12คนมาดูทักทุกคนใครมาพวกกูทักหมดเลยสวัสดีครับพี่สบายดีมั้ยครับเนี่ยใช่มั้ยตอนนี้ทักไม่ไหวแล้ว600คนทักไม่ไหวแล้วนะถ้าทักทุกคนในที่คืนได้ละนะต่อก่อนทักทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณว่าเรามีไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราสอนปกติเราสอนเก็บตังค์นะต้องบอกเลยโค้ชเนี่ยเก็บตังค์ทุกคอร์สเลยนะเพราะเป็นอาจารย์สอนพิเศษมาก่อนนึกออกมั้ยครับอาชีพหลักเราไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาไม่ใช่พยาบาลแต่เราครูสอนพิเศษเราก็เปิดแล้วเก็บตังค์คอร์สเบสิกคอร์สแอดวานซ์ที่ในเพจมีนะเบสิกแอดวานซ์ซิกแนโอหลายคอร์สเลยจนกระทั่งคอร์สต้นกุฏินะครับคอร์สสุดท้ายแล้วพอเรามาไลฟ์สดเนี่ยคือเราต้องสอนฟรีนะพอสอนฟรีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราสอนฟรีมาเลยนะสังเกตคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่มันเกิดกับผมแล้วถ้าวันนี้ถ้าเขาตายยังสอนแบบเดิมอ่ะเก็บตังค์ทุกคอร์สเลยนะคิดว่าจะมีคนมานั่งฟังเป็น700-800คนนี้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะคนไม่รู้จักคนหรอกเชื่อมันก็ดังในวงแคบๆได้เล็กแต่พอเราไลฟ์สดมาสอนฟรีนะวันนี้เราก็ได้สิ่งที่เราแบบคู่ควรหลายๆอย่างก็ดีขึ้นมันเหมือนผลบุญส่งมาจริงๆนะครับเพราะแต่ละคนเทรดไปบวกอ่ะอย่างซิกแน่คนบอกมาประมาณเดือนเศษจะได้ไหมครับซิกแน่ที่เขาส่งไปใครอยู่ในห้องซิกแน่บ้างทุกคนนี้ใครที่ได้รับการซิกแน่ของโค้ชได้เห็นบ้างไหมทุกคนไหนที่เห็นการซิกแน่ของโค้ชอ่ะมันโอเคนะระบบเราเนี่ยมันทำให้เราบวกได้ต่างยกเว้นบางคนกระโดดหนีออกตอนมันย้อนเองครับก็ไม่เป็นไรถ้าเสียตังค์ไปแต่หลายคนที่เข้าตามระบบทุกอย่างก็ได้ตังค์นะครับนี่คือโค้ชมั่นใจมากมันรู้สึกว่าช่วยให้คนอื่นเขาได้ตังค์นั่นเองไหมครับผลบุญส่งไหมคือมันจริงจริงใครไม่รู้แต่ก็รู้รู้สึกดีมากนะครับก็เลยขอบคุณว่าวันนั้นเราไลฟ์สดนะครับประมาณเดือนมกราคมเริ่มไลฟ์สดครั้งแรกในวันนี้นะครับจนถึงวันนี้วันเดือนนี้เมษาเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างน้องสตาร์ทแต่ละคนเนี่ยน้องโจ้เนี่ยนะถ่ายรูปเนี่ยชมผมมันใกล้เคียงกับโค้ชแล้วไหมมันจะปลอมตัวเป็นเราแล้วไหมใกล้แล้วนั่นเอาเรียนแบบนะมากันทุกคนเนี่ยที่มานั่งรูปหัวจนท้ายกันมาที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จ้างทุกคนนะครับส่วนใหญ่มาเองนะครับนี่มาจากหน้าดูไลฟ์สดครั้งแรกคลิปเดียวเองใจง่ายมาเลยนะครับมาอยู่กับที่สถาบันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นทุกอย่างที่โค้ชสอนเขาเนี่ยใกล้ชิดก็สอนกันไปนะครับก็สอนเหมือนในไลฟ์แหละนะโอเคไปสอนเหมือนกันแต่เขาอยู่ใกล้ชิดก็จะแก้ปัญหานี้เนาะครับปุ๊บน้องเนเน่มาจากหาดใหญ่เนี่ยน้องตองน้องดิวครูดิวนี่ก็สนิทกันบางคนว่าครูดิวเป็นแฟนกันหรือเปล่านะครับมันมีสามีแล้วนะครับประกาศคนนี้เลยใช่ไหมครับที่หน้าก็เลยครูดิวดาบขายมากกว่าอยู่เลยเนี่ยได้ไหมโค้ชนี่ยังโสดอยู่นั่นแน่นะครับใครว่ากันนะครับอีดิวนะไอ้เกียวนะยังโสดอยู่นะครับเพราะถ้ายังไม่ประกาศตัวใครก็แสดงว่ายังไม่มีนะครับใครว่าใครดีนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ตั้งใจมาหาเนี้ยโค้ชจะทำให้ทุกคนคือกลับไปด้วยความเขาเรียกว่ามีความสุขให้เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงมาเรียนวันนี้มีคนถามว่าโค้ชสอนเหมือนในไลฟ์สดไหมครับให้โค้ชตอบว่าไงตอบก็สอนเหมือนเดิมแหละให้กูสอนแบบไหนก็ลำบากนะนะครับเข้าใจไหมเขาถามมาเขาจะมาไม่มาดีเขาถามว่าจะมาหรือไม่มาดีเรื่องดีๆนะครับจะมาหรือไม่มาดีพวกเขาบอกก็สอบเหมือนนั้นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะได้
เห็นบรรยากาศได้อารมณ์ฟีลลิ่งในการเรียนสดๆก็ได้หรืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะตกหล่นไปในไลฟ์บ้างนิดหน่อยก็ว่างไปใช่ไหมครับอย่างหลักสูตรใหม่เนี่ยตาข่ายหลักเงินนี่ก็พัฒนามาจากการซอยไม้ย่อยจากการซอยไม้ย่อยนะครับซึ่งตาข่ายเนี่ยก็ทำให้คนได้ตังค์มาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หลายคนได้ตังค์นะครับหลายคนกำลังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็ต้องนั่งกันบ้างนะครับอ่ะเนื้อหาในวันนี้เป็นอะไรบ้างครับในตอนเริ่มต้นแนะนำตัวก่อนนะครับนะก็รู้จักโค้ชประมาณนี้แล้วก็โค้ชบอกแล้วออกตัวก่อนนะครับว่าโค้ชตายนะครับยังเป็นคนหนึ่งที่เทียบไม่เก่งฟังก่อนนะคือมองตัวเองว่าเทียบไม่เก่งมันดีกว่าโอเคไหมครับไม่ได้บอกตัวเองโคตรเก่งไม่เอาคือยังไม่เก่งครับจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมจะพัฒนาไปเรื่อยคือวันนี้ในปีข้างหน้าโค้ชต้องเก่งกว่านี้โอเคไหมครับวันนี้ในอีก2ปีข้างหน้าต้องเก่งกว่านี้อีกมองตัวเองนะครับ10ปีข้างหน้าโค้ชจะไม่สอนแล้วปุ๊ดอยู่บนยอดดอยอยู่เข้าใจไหมครับอีก10ปีข้างหน้านะคุณเทรนแบบชำนาญมาก10ปีประสบการณ์นะนี่แค่2ปีในขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้า10ปีแล้วไม่เลิกตั้งใจขนาดนี้มันจะขนาดไหนวะอยู่บนยอดดอยมูลค่าบ้านสัก20ล้านเนี่ยเงี้ยนะครับมีเครื่องบินส่วนตัวเราเล่นนะครับไม่เช่าหมอเราไปญี่ปุ่นนะอันตรายกำลังมาแรงเลยอยู่ในกระแสในกระแสนะครับโอเคนะครับอ่ะแล้ววันนี้เรื่องของฟอเร็กหลายคนก็จะมีขออนุญาตออกตัวก่อนนะเพื่อทางบ้านด้วยเรื่องของฟอเร็กเนี่ยฟอเร็กคืออะไรเนี่ยอ่ะสั้นๆก่อนแล้วกันนะก่อนเริ่มต้นหลายคนเข้าใจผิดว่าฟอเร็กมันนี่เกมหรือเปล่าฟอเร็กเป็นอะไรอ่ะแชร์ลูกโซ่หรือฟอเร็กเป็นอะไรที่ไม่ดีความรู้สึกนะครับฟอเร็กมาจากภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Foreign Exchange Market Foreign Exchange Market คืออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราคือเราไปเก็งกำไรอ่ะครับอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราซึ่งนะครับมันมีมาแล้วประมาณ50ปีนะ40กว่าปีเกือบ50ปีทั่วโลกโดยมีสถาบันการเงินหลักเนี่ยประมาณ 5-6 สถาบันที่เขาจับมือกันและเปิดกราฟนี้ขึ้นมาเมื่อ40กว่าปี50ปีที่แล้วหลายประเทศเขาก็เล่นกันอยู่ก็เหมือนเล่นหุ้นไม่ต่างกันแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องของการเปิดโบรกเกอร์เปิดโบรกเกอร์ครับนะครับมันโบรกเกอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างประเทศหมดโอเคไหมครับถ้าหากใครบอกว่าฉันเปิดโบรกเกอร์ไทยเอาไปจับมันเลยนะครับผิดกฎหมายเนื้อไหมครับแต่วันนี้ครับไม่มีใครเอาเงินมาฝากกันใช่ไหมต่างคนต่างเติมเงินเองได้เองใช่ไหมได้ก็ได้เองเสียก็เสียเองใช่ไหมใช่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ลงเงินลงทุนเราไม่มีครับและโค้ชเนี่ยเปิดเป็นออกตัวครับเป็นเจ้าของสถาบันโคเวอร์ฟอร์เรคาร์ดี้ก็คือสถาบันการสอนใช่ไหมใช่ก็มาสอนให้ความรู้นั่นเองก็เหมือนสถาบันสอนทั่วไปนะครับบอกเลยไม่มีครับมาตั้งโต๊ะร่วมลงทุนอะไรแมวอันตรายเสี่ยงนะครับนะประมาณนั้นก็ถือว่าเรามาให้ความรู้ตรงนี้อัปเดตกันโอเคไหมครับอัปเดตนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับและถ้าหากใครไปเจอบรรยากาศหรือว่าไปฝากเทรดไปเจอเอาไปฝากตรงนี้ฟอร์เร็กซ์นะปันผลให้ 5% 10% อะไรอย่างเงี้ยนะ อันนั้นต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าอันตรายนะครับเพราะมันมีคนเอาฟอร์เร็กซ์เนี่ยเป็นข้ออ้างเยอะเข้าใจไหมครับคือมันใช้ข้าวสารไม่ได้แล้วนะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะมันก็มาใช้ฟอร์เร็กซ์มาเป็นระดมเงินนะครับว่าจะเอาเงินเราได้ไปผิดฟอร์เร็กซ์เนี่ยไหมครับแล้วมาปันผลให้เราจ่ายมาได้1ครั้งเดือนนี้จ่ายแค่ 30% ให้เรื่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่เวิร์คนะอย่างนี้คือคล้ายๆลงทุนซึ่งมันผิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับที่ออกทีวีต่างๆแต่มันพ่วงว่ากองทุนอะไรหลอกลวงฟอเร็กซ์อะไรก็มีฟอเร็กซ์พวกไทยนะครับมันก็ทำให้ชื่อมันเสียไปแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆเข้าใจจริงๆมันจะเข้าใจว่าฟอเร็กซ์มันไม่ได้เกี่ยวกับการลงเงินเลยมันเกี่ยวกับที่ว่าเราเนี่ยลงทุนในพอร์ตแล้วก็เทรดเองได้เองเสียเองตามนั้นนี่คือหลักการที่โค้ชว่านะก็เลยมั่นใจเลยออกมาขยายเขาเรียกว่าคนสอนคนเรื่อยๆได้นะครับเพราะเราให้ความรู้นะครับเคลียร์ไหมครับชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามนะมีข่าวคนของคนเอกมาที่ไม่ต้องมาถามชอบแคปเจอร์แล้วถามเราไม่เห็นตอบนะครับมันก็เป็นเรื่องของวิชาชีพเรื่องของคนที่เอาไปทำผิดวัตถุประสงค์โอเคนะครับเพราะว่าเราเข้ามาเรียนรู้คนเอกเพื่อเราจะเทรดเองหรือฝากเทรดครับเทรดเองให้เป็นโค้ชถือว่ามันเหมือนกับงานช่างครับงานช่างเรามาเรียนปั๊มกุญแจเนี่ยเคยเห็นไหมเคยไปปั๊มกุญแจนะเคยสงสัยว่าถ้ามันปั๊มกี่ขนาดนี้มันเป็นโจรสุดยอดเลยนะมันไปขโมยของในรถในบ้านได้หมดเลยนะใช่ไหมมันทำได้ทุกอย่างนะมันเอาไม้อะไรสองอันเปิดได้เลยมันเป็นวิชาชีพเขาไงนี่ไงครับนะเหมือนกันครับเราเรียนคอนเทนต์ก็เหมือนเราเรียนเรื่องปั๊มกุญแจช่างกุญแจใหม่ๆอาจจะไม่เป็นนะครับนะพอเรียนไปบ่อยๆมีประสบการณ์มากขึ้นดีขึ้นเราก็จะเป็นแล้วหลังจากนั้นทั้งชีวิตเราก็ทำเป็นใช่ไหมเหมือนกันครับวันนี้ถ้าเราเรียนรู้เราไม่เป็นถูกต้องแล้วเราเสียตังค์ก็ถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นมือใหม่อยู่อ่ะขายประสบการณ์ขายหลายๆอย่างแต่วันหนึ่งเราชนะมันได้เรามีประสบการณ์พอเราก็เอาเนี่ยเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตได้เหมือนกันผมคิดว่าอย่างนี้งั้นเรากำลังก้าวสู่ภาวะเป็นเทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์คืออะไรคือคุณสามารถมีรายได้นะครับจากการเทรดด้วยตัวเอง
และเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เข้าใจไหมครับตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณไปให้หุ่นยนต์เทรดไปให้ฝากเทรดถามว่าถ้าไม่ได้ตังค์ปันผลมาดีสมมตินะครับก็ไม่เป็นไรแต่เราเก่งขึ้นไหมไม่เลยเราก็เหมือนเดิมถ้ามันเสียตังค์นะครับสมมติไปฝากอีแล้วมันเสียตังค์หรือฝากเทรดแล้วเสียตังค์เป็นไงหนักกว่าเก่าเลยนะเงินก็ไม่ได้ประสบการณ์ก็ไม่มีเลยเพราะฝากเขาหมดสุดท้ายก็มาด่าว่าไม่ดีอย่างนั้นฟอเร็กซ์ไม่ดีอย่างนี้อะไรก็ว่านไปคนล้มเหลวจะเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้งั้นวันนี้คนเลยยืนหยัดว่าเรานะครับสถาบันโอFlower Forex Academyนะครับแล้วก็ทีมงานตั้งชื่อว่า OK Trader เนี่ยเราจะยึดมั่นหลักการคือเราจะเทรดกราฟเปล่าโอเคไหมครับเทรดกราฟเปล่าคืออะไรครับไม่ใช้นะครับไม่ใช่อินดี้นะครับไม่ใช้ขออนุญาตดูกราฟเปล่าแล้วเทรดได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเยอะแยะนะครับขอตั้งตัวเป็นอย่างนี้เลยว่าเราอยู่สายเทรดกราฟเปล่าแล้วเราเทรดได้ทุกคู่ทุกสกุลเงินโอเคนะครับคือเราไม่จำกัดแค่บางตัวเราทุกอันเลยเพราะว่าเราใช้ระบบพื้นฐาน4เรื่องในการเข้าออเดอร์ถูกไหมครับอ่ะตารางงานในวันนี้คืออะไรบ้างครับเดี๋ยวตอนช่วงต้นนะครับโค้ชจะสอนคนใหม่ก่อนขออนุญาตมือคนใหม่ได้ไหมครับมือคนใหม่ที่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยมางานนี้ยกมือเลยครับอ่ะซูมๆกันเลยไม่เป็นเลยมางานนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับดูมือก็รู้นะครับเอามือลงครับคือดูแล้ว 60% เกินครึ่งของที่นี่มาหน้าโค้ชจะข้ามไปเลยเป็นแอดวานซ์เลยเนี่ยเดี๋ยวจะงงเนี่ยขออนุญาตไตเติ้ลให้เขาเข้าใจก่อนทั้งหมดเลยของฟอเร็กซ์นะครับใช้เวลาสรุปประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับของระบบการเทรดของเราโอเคเทรดเดอร์นะครับโอเคไหมครับคนเก่าก็ต้องอ่ะคนที่ไม่ยกไปว่าคนเก่าใช่ไหมครับนะไม่ต้องถามว่าเข้ามากี่ปีเข้ามากี่เดือนเสียตังค์กี่บาทไม่รู้นะครับเยอะนะครับมันไม่พูดละเพราะพูดแล้วแต่ละคนมันยาวนะครับปัญหาหมักหมมมันเยอะนะครับที่ผ่านมาเพราะงั้นก็อีกช่วงนึงก็จะไปสอนเนื้อหาหลักนะครับและสอนใหม่ทั้งหมดเลยเสมือนว่าทุกคนก็เคยฟังมาก่อนนะครับสอนทุกอย่างจะจดจะอะไรก็แล้วแปะแล้วไปตามนั้นเนาะนะครับวันนี้และช่วงท้ายก็จะมาเปิดตัวเจ้าของแฟรนไชส์ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เจ้าของแฟรนไชส์กทมนะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สมุทรปราการด้วยนะครับแต่ว่ากทมยังไม่มีแฟรนไชส์โอเคนะครับมาไหมครับไหนยกมือที่มามาไหมอยู่ไหนเจ้าของแฟรนไชส์สมุทรปราการนะกระแตมาอย่างนี้จะเปิดตัวให้ช่วงท้ายใหม่มานะครับเป็นลูกศิษย์ไหนมีไหมยกมือข้างหลังไหมมาอยู่ข้างนอกครับโอเคอันเนี้ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ต้นบุตรีต้นสายมาเรียนแล้วตั้งแต่มาเรียนกลับไปนี่ถีได้ทุกวันจนสามีเห็นว่าพี่เล็งเห็นว่าภรรยาถีได้ทุกวันนะครับก็เลยตัดใจอ่ะซีเฟนชายโค้ชแล้วกันเป็นบุตรที่สุดประการแต่เดี๋ยวมันใกล้กรุงเทพนะครับวันนี้ก็เลยยกให้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีคนสนใจในกรุงเทพเข้าบ้านไปทีเรื่องเฟนชายเฟนชายเขาขอพูดสั้นๆนิดนึงว่าโค้ชต้องการมีสาขาทั่วประเทศไทย50สาขาจังหวัดและอื่นสาขาที่ภูมิใจมากตอนนี้คือชลบุรีมีแล้ว1สาขามีออฟฟิศด้วยสวยงามมีรถเดี๋ยวแกจะมาตอนทุ่มนะครับจะให้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะครับที่เคยเทรดนกเหนียวมาก่อนนะครับแล้วมาเจอโค้ชในช่วงที่โค้ชยังไม่ได้คิดค้นระบบนี้ก็สอนแกแล้วก็ได้ตังค์บ้างเสียตังค์บ้างจนกระทั่งโค้ชค้นพบระบบนี้แกก็ไปอัปเดตความรู้อีกครั้งนึงที่เชียงรายปัจจุบันนี้แกก็เห็นรายได้วันนึง300เหรียญ500เหรียญบ่อยๆเห็นในเฟซอะไรแกก็ทำได้แล้วแกก็ตัดสินใจเปิดสถาบันของโค้ชที่ชลบุรีเลยโดยที่โค้ชยังไม่บอกให้เปิดทั้งไปแต่แกอยากเปิดก่อนตามเปิดเลยตามนั้นส่วนที่นครศรีธรรมราชที่อุดรก็ถือมีแฟรนไชส์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดสาขาเนื่องจากโค้ชยังไม่เปิดโค้ชจะให้เขามีกำไรก่อนอะไรก่อนทุกอย่างก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลังนะครับไม่อยากให้พลาดละนะครับอยากสุประการก็พร้อมก็มาลุยกันนะครับส่วนกทมเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับคนเยอะมากยังไม่มีคนโทรมาถามประมาณ 7-8 คนนะแต่ยังไม่มีใครตัดใจจะเปิดสาขาที่นี่นะครับใครสนใจก็รีบต่อได้ช่วงท้ายนะครับขออนุญาตเก็บไปคุยเล็กๆช่วงสามทุ่มนะครับโค้ชจะสอนเสร็จสามทุ่มตรงนะใครอยากกลับบ้านตอนนั้นก็ได้เลยนะครับเพราะว่าจะสอนแค่สามทุ่มและสามทุ่มสามครึ่งจะคุยเรื่อยนะครับใครอยากคุยก็อยากถ่ายรูปเข้าบ้านไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุยเยอะไปดีเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวจะปล่อยพักเบรกอีก15 นาทีขอสอนก่อนสักนิดนึงนะครับนะพร้อมนะครับทุกคนโจ้เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับเอ็นดูสวัสดีท่านอ่านมีสวัสดีได้ท่าหน่อยสวัสดีทักทายทุกคนนะครับพี่น้องโอเคเทรดเดอร์ทางบ้านนะครับที่ไม่ได้มานะครับนี่ครับคนเรียนทั้งหมดกี่คนนี่ดิวทั้งหมดกี่คนนี่ประมาณกี่คนเอาพันเลยเหรอหลายคนมากนะครับมาเยอะมากวันนี้ทำไมด้วยดีกว่านะทดสอบโอเคครับเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าคงจะออนแอร์ตลอดไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะนี่นะมันจะเยอะไปนะครับก็ดูอยู่ค่ะพี่รถบอกดูอยู่ค่ะอารีบมาพี่รีบมานะครับเนาะ
ชาวบ้านเขาอยากเจอพี่นะครับเนาะดีครับไลฟ์ยาวเลยครับไอ้หว่าไม่ได้ครับถ้าไลฟ์พวกเดี๋ยวโค้ชจะนี่นะครับนะมันจะเยอะนะครับนะก็เอาเดี๋ยวปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับนะอ่ะสวัสดีทักทายหน่อยครับทุกคนนะโอเคเห็นได้ไหมโอเคนะโอเคนะโอเคอ่ะพูดดังๆนะครับพร้อมกันนะสามสี่นะโอเคเห็นได้คำเดียวพออ่ะพร้อมนะครับทำท่าด้วยครับพร้อมนะพร้อมนะครับสามสี่ผมไม่สอนละค่อยไปเอาดังๆสักรอบขอดังครับอ่ะพร้อมนะครับสามสี่ปรบมือเองหน่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวโค้ชไปก่อนนะครับนะใครมาตอนนี้ยังมาทันอยู่นะครับเพราะว่าสอนถึง4ทุ่มนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ